ยังอยู่ในเรื่องของศาสนานะคะเข้าใกล้วันพระใหญ่วันขึ้น15ค่ข้ามเดือน3นะคะวันมาคบูชาอาทิตย์หน้าแล้วนะคะซึ่งหลายๆครอบครัวก็เตรียมที่จะไปทําบุญถวายสังฆทานกันเพื่อที่จะเป็นความสิริมงคลให้กับครอบครัวซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจการจําหน่ายชุดสังฆทานและก็ชุดไทยธรรมนะคะบริเวณตลาดยิ่งเจริญ บริเวณสะพานใหม่โดยกำชับให้สคอบอค่ะคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานแล้วก็ขอให้ผู้บริโภคนั้นช่วยการสำรวจสังฆทานตามท้องตลาดนะคะว่ามีฉลากครบถ้วนหรือไม่ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองค่ะโดยมอมลวัฒปปนด,ดาเดชกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยนายอัมพลวงศิริคานเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ การจําหน่ายชุดสังฆทานแล้วก็ชุดทายธรรมบริเวณตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาที่ใกล้เข้าจะมาถึง โดยมอมหลวงปนัดดาค่ะบอกว่าเครื่องสังฆทานที่บรรจุในตะกร้าถังหรือว่าผานบางครั้งผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบเพราะว่ามีการห่อมาเรียบร้อยโดยรวมนั้นก็ดูสวยงามซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีหลักจริยธรรมในการจำหน่ายให้ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยติดฉลากระบุรายละเอียดสินค้าราคาแล้วก็วันหมดอายุขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจตรายอย่างสม่ำเสมอเพื่อบังการการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทางด้านเลขาธิการสคอบอค่ะก็บอกว่าสคอบอได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคนะคะว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ในชุดสังฆทานเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าที่ควรโดยเฉพาะร้านค้าที่จําหน่ายอยู่ใกล้บริเวณวัดมักจะเอาเปรียบผู้บริโภค เรื่องนี้มีความผิดนะคะและหากว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายก็จะมีโทษมากกว่าก็คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0แสบาทซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งได้นะคะหากพบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้แจ้งไปได้ที่สายด่วนของสองคอบอค่ะหมายเลข1นึ6หรือว่าแจ้งทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w o c p b go. th